มกับพี่สาวก็พาท่านไปทานอาหารที่ท่านชอบอ่ะมันอบอุ่นมันเป็นอะไรที่แบบเราเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุขนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ท่านรอคอยมานานแล้วในการที่จะได้กินข้าวกับลูกในวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็อบอุ่นดีครับก็ผมกับพี่สาวก็พาท่านไปทานอาหารที่ท่านชอบฮะเป็นอาหารเวียดนามครับเขาก็มีความสุขมากครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าครับมันอบอุ่นมันเป็นอะไรที่แบบเราเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุขนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ท่านรอคอยมานานแล้วในการที่จะได้กินข้าวกับลูกในวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับครับตอนนี้ประมาณ60กว่าครับครับคุณแม่เป็นห่วงผมมากกว่าเพราะท่านก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะครับผมก็อาจจะมีโรคประจำตัวบ้างแต่ก็ไปพบแพทย์อยู่ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็เขาน่าจะห่วงผมเรื่องการทำงานแบบว่าทุกวันอะไรเงี้ยเรื่องการพักผ่อนด้วยอะไรด้วยครับครับโมเมนต์วันนั้นมีแบบอวยพรให้แม่อ๋อก็ให้เขาสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยครับผมก็จะอยู่ข้างๆไม่ไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก่อนช่วงที่พี่แพทย์อยู่ข้างในช่วงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีโอกาสเลยเท่าไหร่ครับช่วงอยู่ข้างในเต็มที่ก็เขียนจดหมายแล้วก็เขียนการ์ดไปให้บ้างตามแต่โอกาสแต่ช่วงไหนไม่มีการ์ดก็อาจจะแค่เขียนจดหมายครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เขาก็แฮปปี้อยู่แล้วที่ลูกชายได้กลับมายืนในที่เดิมกลับมาทำงานที่ตัวเองรักแล้วก็มีแฟนคลับนะครับให้การสนับสนุนด้วยครับตรงนี้เขาก็แบบมีความสุขที่สุดอยู่แล้วครับก็ปรับตัวได้แล้วครับตอนนี้ก็ค่อนข้างดีกว่าช่วง 2-3 วันแรกเยอะมากๆเลยครับตอนนี้พี่แพทย์ไปอีกเรื่องนึงเมื่อกี้แฟนคลับอ๋อครับแฟนคลับเป็นวันแรกนะครับที่แฟนคลับได้มีโอกาสได้มาเจอเราแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเยอะๆแบบนี้นะครับผมก็รู้สึกอบอุ่นมากแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนนะครับว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ก็ดีใจแล้วก็อบอุ่นมากนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากนะครับที่ให้การต้อนรับแล้วก็ที่รักผมด้วยรวมถึงข้าวของที่ซื้อมาฝากด้วยยังไงก็ผมก็จะพยายามถ่ายรูปแล้วก็เซ็นให้ได้ครบทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับครับครับก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบเราแต่งเองโปรดิวซ์เองด้วยอัดเสียงเองอัดร้องอัดกีตาร์เองนะครับแล้วก็เพื่อนในวงทุกคนก็บันทึกเสียงกันเองหมดทุกอย่างเรียกว่าเป็นงานที่ออกมาจากพวกเรา PowerPadแทบจะ 100% เลยนะครับในด้านของเสื้อผ้าสไตลิสต์ก็เป็นเพลงมือเบสของวงนะฮะเป็นคนออกแบบนะครับเรื่องของภาพลักษณ์การแต่งตัวของวงนะฮะส่วนเรื่องมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทำกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อก็แสดงเองอีกนะครับก็อยากจะให้ลองติดตามกันดูฮะว่ามันน่าจะมีอะไรที่พิเศษแล้วก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะครับก็อยากจะขอให้ลองติดตามกันดูนะฮะวันที่11มีนาคมนี้ครับโหน่าจะเกือบ20นะครับในการรวมวงของ PowerPad ที่เป็นไลน์อัพเดิมเลยคือสมาชิกดั้งเดิมหมดทุกคนนะครับเปรมเจี๊ยบฟ้าอยู่กันครบนะฮะรวมถึงพี่เท็ดดี้ผู้จัดการวงด้วยครับยังไงบ้างครับต้องคอสนิมเยอะมั้ยครับพี่แท้ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะต้องคอเยอะฮะพอลองได้มาซ้อมกันจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็เร็วกว่าที่คิดไว้มากพอสมควรเลยเพราะว่าแต่ละคนเขาก็เหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้ไปพัฒนาสกิลทักษะในการเล่นดนตรีเพิ่มพูนความรู้ทางด้านอาชีพสายนี้มากันค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยงานออกมารวมกันมันเลยค่อนข้างง่ายแล้วก็มีความพัฒนาไปกว่าแต่ก่อนอย่างมากมายเลยครับปล่อยภาพออกมาคนครับเหมือนว่าเป็นพระเอกอ๋อก็ฟีดแบคดีมากนะครับสำหรับภาพลักษณ์วง PowerPad ในปี2021นะฮะก็ยังมีอีกหลากหลายชุดนะครับให้ติดตามกันจากที่ถ่ายไปแล้วยังไงก็อยากจะให้รอติดตามชมกันครับหลายคนรอลุ้นว่าเพลงต่อไปจะมีพี่แอฟมาเป็นนางเอกเอ็มวีหรือเปล่าอ๋ออันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตไปดีกว่าครับความตั้งใจเราแบบอยากที่ผมยังไม่ได้คิดอะไรไปขนาดนั้นเลยครับครับครับก็11มีนานี้นะครับฝากเพลงต้องคำสาปด้วยนะครับเป็นงานที่พวกเราวง PowerPad นะครับตั้งใจทำมาก
ป็นซิงเกิลแรกในรอบเกือบ20ปีนะครับแล้วก็มิวสิกวิดีโอก็เป็นการแสดงแรกของผมนะครับตั้งแต่รอบเกือบ20ปีเหมือนกันฝากติดตามแล้วก็ช่วยแชร์กันเยอะๆครับขอบคุณมากครับ